จัดระบบยมจองเอาสกมายยืนนั้นคือมีสกพิบหล่อการนาผลิตผลขมิ้นกีมีขมิ้นนำปุ๋ยหายเวลาหล่อเวตุนก่อเวชงันปลาไหลเวหอบที่มีรูจีดให้ยืนมันจำไม่ติดกันหมายตีจังทูปัจจุบันนี้ก็เปิดแต่นำปุ๋ยคลังนั้นพอจะนั่งบ้านนั่งอัดจะนั่งบ้านมาทอมจีดยึดให้ตกลุยเสียบแต่โจเปตีปัจจุบันเกิดสังเกตเขินตาประชิดจนขมายบ้านตะตัวกายหยดดังยีจรานจมูกสัตว์ขนุกการุณในมันทาจมเนื้อหรือปัจจัยวิจีอุตสาหกรรมหนึ่งสรรพกรรมมันตรำปนองประชิดจนมีลัตพีบอากาศชนายวัตถุเทียนมูจมุนได้ปิมุนจีวัตถุได้อัดประโยชน์แปรคลายหมอกจีระบอกมีประโยชน์มันทานจำในอาหารวัตถุประประเจาะสดายโลกบนจันตุนีได้จะมาจากสัพกรรมตะกี้ทอมจีดมาตุนีไอซ์อัมจีประเภทจีสไรดิ้งบ่มปอนดำน้ำอ้อยลุ่นรอบันอ๋อหนึ่งตัวตัวพอร์บันจารันดอยมันจำบัดปลายจีกิมีบ่มพลายสกปรกดึงกายหนึ่งจีวะจำรอลายตาโลกบนจันตุนีมีจีวะประมดแบบนาตากระตาไหวทั่วไอโลกไอเปิดจีทอมจีดสำหรับกสิกรรมลูกบุญจันตุนีมีสรกกำนัดในภูมิเปรกถมสังกัดกบาลก็ขันฉบามไปริตินีพนมเป็งดอกมาไหนจีสเตรกัดดีเออปุ๊บจีติหินเป็นมีบอมโอนแตงอ้อจำนวนประมาณเนี่ยลูกจีโกนตีประมาณปีขนมครูซาปีเขมรครูซาลูกมีการลำบากอย่างครั้งในเปลเออปุ๊บลูกบ้านสมรจิตสร้างพนุบุจิสองระหดออกมุ่ยชีวิตหัดนี้การศึกษาบอลลูกมันเตียงตัวจงกร้อยลูกก็บ้านประลองบัดดุกในสลาใจประมาณตีประมาณกลายไปจบบัดดุกลูกก็บ้านมันต่อการศึกษาในสลากิจกรรมจำการโดงตีนี่เฮ้ยจีกันไลบังฮัตบอรีในจุ่มลีในจุ่มไหนดังในกิจกรรมระหดลูกตัวบ้านมุกอีจีอนุปถินการยาไลกิจกรรมสรุปกินสบายลูกบ้านตัวบอดปิศาจข้างในจีสไรริ้งปีกรูบอร์เตจิจรานขนมการอันวอดตัวจมูกดำน้ำจีเนี่ยปัจจัยกติในขนมกะเสถานหนึ่งหายบ้านสมัยน้องการอาจีทอมจีเนื้ออีอำน้องคางจะปนน้องกีโยมาอ้อยปลาโยมอ้อยปลาก้อนก้อนอันเนี่ยเป็นรถก้อนเหมือนดังท้าปลาอย่างมามุนตะบุ้งน้องขยมละมาลิดลีตึกมาทงมาเพย์แผลมลิดบังที่งวบอ๋อจังขยมอันดังไหนจังนกจังปะทอยปะทอยปะทอยมาโหดดอกตำหนักกามุ้ยมาลิดลีตึกดอกมาโรยลิดปีโรยลิดขึ้นตาละอ๋อหัวยืงพี่สาวนั่นยืงอัดได้ผลิตให้กินเนี่ยผลิตยืงเนี่ยโยมอันวอดบุพพาสละละดอกสันสันจีบละอ๋อชนามดอกวิจีจำในจีตรวบจีมีกีน้อมเตดอกพลอยอดอมทลายทลาพี่สาวบังหมอกดอกจ่าเถื่อกรุบรัวตัวเถื่อสดจีเมรินเรียนอยู่จุดเตยคลายจีเนจจำนีอภิวัตรุกเรียงกุมเฮงแบบทำไมฟัดนะการนี้คือจีพีสาวดลอขนุกาบงการไว้ได้ทำไมดูชนะหายลูกก็บานตะตัวหลักกะปีรีรัฐาปิบาลขนุกาจำรนการผลิตกรรมสบียงสำหรับประชาชนขนุศาสตร์กลุ่มจังหายประตอมาติดขยมเมียนกาพี่สาวเมียนกาไอโยดังจานปีจีทอมจีดข้าบานบังการกลุ่มรุงจำรนผลิตกรรมสบียงทางรัฐาปิบาลละบานประกาศด้วยเอาขยมเธอจีการสมัยนุ๊กชมเธอเจียประเทศกิจกรรมสก์กินสวายขยมบานฟืนหนึ่งพ้องบานลูกประเทศบุญตุนสีบรรณานี้บานเอาขยมนั่งจุยฟื้นกาขนมกลมรูงนั่งเจียนุประเทศนะคางอมอีนึกไข่กระดาลจังบานขยมบานจุยฟื้นกานี้บานบ่องเรียนกสิกอตูเตียงไข่กระดาลเอาเจ๊ปลึกจีเอาเจ๊ปลึกทั้งน้ำเอาเจ๊ไอ้หนึ่งปั้นไตกอดกะสิโกกอดเนื้อมีนกับตีบกอดมันมีนกายโยดังที่กอดปรับยมธาลูกคู่ปลึกเต้ยมติ้งมาแต่ไหลโดยแต่ขณีอย่างนั้นนะจังบักยมมีนกาเมียนกับหนึ่งมวยกึศธาปลึกประตอปีนองเมาปีตัด
ទៅច្រើនច្រើនច្រើនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននឹងដំបងលោកបានដើរបង្ហាត់បង្រៀនកសិករតាមទីជនបទផ្សេងៗឲ្យចេះផលិតជីធម្មជាតិសម្រាប់ប្រើប្រាស់លើស្រូវដំណាំរបស់ពួកគេតែដោយសារការផលិតត្រូវការចំណាយពេលយូរដូច្នេះហើយកសិករបែរជាជំរុញឲ្យលោកផលិតជីនេះសម្រាប់គាត់ទិញប្រើប្រាស់វិញអញ្ចឹងហើយទើបធ្វើឲ្យលោកនិងគ្រួសារបានបង្កើតជាសិប្បកម្មទឹកជីនេះឡើងមកខ្ញុំអត់ត្រូវការអីទេខ្ញុំបានគុណភាពនឹងដូចនេះអញ្ចឹងកាលណាប្រើម្នាក់ហ្នឹងមកគ្រួសារមកពូជហ្នឹងគឺប្រើអញ្ចឹងពង្រីកដូចវត្តអើកអញ្ចឹងអត់មានបុគ្គលិកតាមខេត្តតាមអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំអរគុណលោកប្រធានទីកសិកម្មខេត្តកណ្ដាលលោកប៊ុនទួនសីកណាណាបានឲ្យខ្ញុំធ្វើជាME នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលគម្រោងជំរុញផលិតកម្មស្បៀងអញ្ចឹងខ្ញុំបានបង្រៀនគេច្រើនហើយក្រោយមកទៀតចប់គម្រោងនឹងទៅវាមានកម្មវិធីអស្ប៉ាយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបានចូលមកធ្វើជា ME នៅស្រុកវិញបានដើរបង្រៀនបានដើរអីនឹងរាល់សកម្មភាពដែលធំនឹងលោកប្រធានបានអញ្ជើញខ្ញុំនឹងឲ្យទៅបង្រៀនគ្រប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យកសិករមានការយល់ដឹងហើយរហូតដល់អង្គការផ្សេងៗដូចជាខាងយើងនិយាយតែមួយខាងចំការអេបនឹងអញ្ចឹងចំការអេបនឹងស្នើសុំឲ្យខ្ញុំនឹងបង្រៀនទូទាំងប្រទេសជីវិតក្លែងណាស់ត្រង់ថ្លែងបាញ់ច្បាស់រហ័សមនីមនីក្រៀបយកចំណេះចេះត្រេះគ្រប់គ្នាតម្លៃវេលាវិជ្ជាជាប់កាយគុំរស់ចាំស្លាប់គុំស្ងៀមប្រឹងឆាប់គុំហួសទៅស្ដាយគុំណាយសិភៅគុំនៅសបាយគុំស្ពឹករាងកាយគុំឆ្ងាយសិក្សាបច្ចុប្បន្នទឹកជីរបស់លោកត្រូវបានប្រជាជនកសិករតាមបណ្ដាស្រុកខេត្តផ្សេងៗដឹងពីគុណតម្លៃក្នុងការប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលិតដំណាំទាំងនេះបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតគ្រួសារលោកដែលពីមុនមានភាពលំបាកបច្ចុប្បន្នបានទូទាត់ជាមុនហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកចង់ឃើញបំផុតនោះគឺប្រជាជនខ្មែរទទួលបាននូវសុខភាពល្អប្រឆាំងពីជំងឺផ្សេងផ្សេងព្រោះតែចំណីអាហារគឺមាននេះឯងចិត្តរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យសុខខ្មែរយើងនឹងគឺមានសុខភាពល្អកាលណាផលិតផលគ្មានគីមីគ្មានថ្នាំពុលហើយវាល្អវាទន់អង្ករវាឆ្ងាញ់បន្លែវាហូបទៅមានរសជាតិហើយយើងមិនចាំបាច់ទៅកាលម៉ែទេអញ្ចឹងធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ប្រើតែថ្នាំពុលខ្លាំងខ្លាំងនឹងបើចំណេញបានអត់ចំណេញបានស្មើធម្មជាតិទៀតហើយទុកលុយសម្រាប់តែចូលពេទ្យទេអញ្ចឹងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំចង់កែប្រែទៅនឹងប្រឹងរាល់ថ្ងៃនឹងប្រឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យកសិករនឹងគាត់បែមរោធម្មជាតិអញ្ចឹងអ្នកកាត់ដេអ្នកអីនៅភ្នំពេញអីកសិករគាត់ដាំបន្លែគាត់គិតថាអាហ្នឹងគាត់ហូបទេគាត់ឲ្យលក់ហើយកូនគាត់ទៅកាត់ដេកូនគាត់ទៅធ្វើការឯនៅភ្នំពេញគាត់មិនហូបអញ្ចឹងការយល់ខុសរបស់គាត់ចេះតែមានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់កែប្រែត្រង់នឹង